ในรอบนี้ผมมีฟิล์มกระจกนะครับจากแบรนด์ The Pixel มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับมาเพิ่มการป้องกันสำหรับตัวหน้าจอให้กับ iPhone หน่อยถึงแม้ว่า iPhone 13จะมาพร้อมกระจกที่เป็นเซรามิกชิลด์นะครับที่แข็งแกร่งมากขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11นะครับแต่ถ้าว่าเพื่อความสบายใจเนาะอย่างน้อยเราก็ติดเพื่อให้หน้าจอของเรานั้นอยู่กับเราไปนานๆนะฮะมีให้ชมกัน2รุ่นนะครับในรอบนี้คือทางฝั่งของรุ่น Full Frame ครับเป็นสติกเกอร์สีชมพูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ Super Strong Glass นะครับความแตกต่างของรุ่นนี้อย่างแรกคืออ่ะในแง่ของเรื่องราคาในฝั่งของตัว Full Frame นั้นจะขายอยู่ที่890บาทนะครับส่วน Super Strong Glass จะขายอยู่ที่1,090บาทนะครับความแตกต่างคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเนี่ยเรามาดูคุณสมบัติของตัว Full Frame กันนะก่อนครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับตัวคุณสมบัติหลักๆนะครับในรุ่น Full Frame นะครับจะเป็นการปกป้องครอบคลุมตัวหน้าจอแบบ Full Frame นะคือคุมหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่กับเคสได้ทุกแบบตัวเนื้อกระจกนั้นจะเป็นกระจกอาซาฮีนะครับส่วนในฝั่งของ Super Strong Glass นะครับสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือในรุ่นนี้นะครับเขาจะผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค Strength Plus Technology นะครับซึ่งจะมี3เทคนิคด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของ Super Edge นะครับตัวขอบโค้งจะมีความมนนะครับผมการตัดขอบกระจกนั้นจะตัดด้วยมีดความคมสูงครับลดการแตกของบริเวณขอบทำให้ขอบนั้นมนคมสวยงามนะครับจับแล้วไม่บาดมือนะครับต่อมาครับเทคโนโลยี Super Flex ครับยืดหยุ่นขั้นสุดยอดครับจุดนี้จะเป็นการอบกระจกด้วยสารพิเศษนะครับนานกว่า6ชั่วโมงเลยนะฮะเพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของกระจกให้มีความเหนียวและยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับทำให้กระจกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและเทคนิคที่3นะครับเป็น Super Strong คือแข็งแกร่งขั้นสุดนะครับเพิ่มความหนาของชั้นซิลิโคนมากขึ้นถึง 50% นะครับทำให้รองรับการกระแทกได้มากขึ้นนะครับอ่ะผมให้ดูทั้ง2รุ่นเลยกันนะครับผมมาเริ่มกันที่ในฝั่งของตัว Full Frame ตัวนี้นะฮะผมจะติดคู่กับ iPhone 13 Pro มาดูในกล่องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวกล่องนะครับเขาดีไซน์เป็นแนวรักโลกนะตัวด้านหน้าเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ข้างในเองนะฮะจะมีอุปกรณ์ที่ให้ก็จะประกอบไปด้วยนี้นะครับผ้าเช็ดนะครับผ้าเช็ดหน้าจอสติกเกอร์สำหรับการดึงฝุ่นครับแล้วก็มีฟิล์มหลังให้ด้วยนะฟิล์มหลังตัวนี้จะเป็นฟิล์มหลังแบบด้านนะครับแล้วส่วนฟิล์มกระจกนะครับฝั่งของรุ่น Full Frame จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนในฝั่งของรุ่น Super Strong Premium Glass นะครับกล่องตัวนี้สติกเกอร์เขาจะติดเป็นสีเขียวแล้วเขียนคำว่า FFSG นะครับตัวกล่องนะครับด้านหน้าสุดก็จะเป็นกระดาษเหมือนกันนะครับผมพลิกมาด้านหลังแล้วก็สามารถแกะออกมานะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีความคล้ายคลึงกันครับได้แก่ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอครับฟิล์มสำหรับการดึงฝุ่นฟิล์มติดด้านหลังนะครับเป็นแบบด้านเช่นเดียวกันนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันครับผมซ้ายมือของผมนะเป็นฟิล์ม The Pixel Full Frame ส่วนด้านขวามือนะครับเป็น The Pixel Super Strong นะครับความแตกต่างที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคือในเรื่องของขอบในรุ่นของตัว Strong จะมีความหนากว่าถ้าให้เปรียบเทียบเรื่องความหนานะครับผมมองว่าตัว Super Strong นี่จะมีความหนามากกว่าสำหรับตัวกระจกนะที่ผมสัมผัสอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้จะมีความบางกว่าแล้วก็ให้ดูที่บริเวณด้านบนนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเว้นบริเวณรอยบากเอาไว้นะฮะด้านบนถามว่ารอยบากตรงนี้คืออะไรต้องให้กลับไปดูที่ดีไซน์ของ iPhone 13 Series นะครับเขาขยับตัวบริเวณลำโพงครับขึ้นมาชิดบริเวณขอบเครื่องเลยนะก็เลยทำให้ตัวเนี้ยจะต้องเว้นเอาไว้เดิมทีในรุ่นก่อนหน้าของทางฝั่งของ iPhone 12เนี่ยเขาจะเจาะกระจกให้เป็นรูสำหรับลำโพงใช่ไหมครับแต่ว่าใน iPhone 13 Series เขาจะเว้นในบริเวณตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนบริเวณพื้นที่กล้องหน้า True Depth นะครับก็จะให้ทะลุผ่านสีขาวตรงนี้ออกมาเลยนะครับที่กระจกใสตรงนี้นะการงอของฟิล์มทั้ง2ตัวสามารถทำได้ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าแม้ว่าตัวฟิล์มมันจะหนาหรือว่าตัวกระจกจะหนานะเพราะว่าด้วยความที่เขาเพิ่มตัวฟิล์มอีก 50% น่ะทำให้หนาขึ้นมากกว่าเดิมตัวนี้จะดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากติดตั้งออกมาแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับห
ังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขวามือเป็นรุ่น Super Strong ครับส่วนรุ่นด้านซ้ายมือเป็น Full Frame ผมมองว่าในรุ่น Full Frame นะครับตัวกระจกจะคลุมตัวเครื่องมากกว่านะครับจะสังเกตจากบริเวณขอบจอที่เหลือเนี่ยในฝั่งตัวเนี้ยจะเหลือน้อยกว่านะครับเห็นมั้ยครับเวลาที่ผมจิกเล็บเข้าไปนะครับเหลือน้อยกว่านะครับด้านล่างด้วยนะครับส่วนในรุ่น Super Strong นะครับจะเห็นว่าเหลือขอบของจอไว้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเทียบกันนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกขอบสีดำของตัวกระจกเนี่ยของตัว Super Strong จะเยอะกว่านะฮะถ้าเราติดตั้งตัวเคสเข้าไปนะฮะเคสตัวนี้เป็นเคสกันกระแทกนะครับค่อนข้างจิกเหมือนกันนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่พอดีไม่ดันตัวฟิล์มนะครับใช้งานได้นะครับส่วนในรุ่น Super Strong ผมจะใส่กับเคสของ Apple ที่เป็นเคสหนัง MagSafe ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเหลือๆเพราะว่าด้วยความที่ตัวกระจกอ่ะมันเว้นพื้นที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าใครใช้งานกับพวกเคสที่เป็นขอบจิกมาเยอะๆมากตัวนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่โดยปกตินะครับทั่วไปนี่ผมมองว่าเคสทั่วไปเลยนะถือว่าใช้งานร่วมกับตัวฟิล์มนี้ได้นะครับในเรื่องของความแข็งแรงคงทนของทั้ง2รุ่นนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมคุณสมบัติการกันรอยขีดข่วนนะครับคือเอาจริงชีวิตคนเราอ่ะไม่มีใครมานั่งทำแบบนี้เล่นหรอกเอาไปเปรียบเทียบนะกับฟิล์มที่เป็นพวก TPU ผมมองว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้เลยฟิล์มกระจกอ่ะยังไงมันก็แข็งแรงกว่าแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานมาเลยนะครับแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่ากรีดแบบเนี้ยถ้าเรามองเผินๆด้วยตามันจะไม่เห็นหรอกนะครับเนี่ยให้มองเลยนะครับตรงนี้เท่าที่ผมมองดูจากสายตาตรงนี้นะโอเคมันคือมันจะเป็นรอยจางๆน้อยนะครับถึงน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ากระจกตัวไหนที่มันเนื้อกระจกที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับคือกระจกมันจะมีหลายเกรดอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเนื้อกระจกมันโดนกรีดเข้าไปอ่ะเราทำแบบนี้เข้าไปเราจะเห็นรอยที่เป็นรอยกรีดนะครับส่วนนี้ถ้าถามว่ามองจากตาของผมเห็นไหมผมเห็นรอยนิดๆนะเนี่ยบริเวณตรงนี้ส่วนนี้นะฮะก็เห็นอยู่นะครับถ้าเช็ดไปแบบเนี้ยก็ยังพอมีรอยบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนครับมันไม่สามารถทำอันตรายให้กับตัวกระจกที่อยู่ด้านในของตัวเราได้นะครับผมในเรื่องของระบบการสัมผัสตัวนี้ก็หรือว่าลื่นอยู่นะครับเวลาที่เราไปเล่นพวกเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานมานะครับเขาสามารถกันรอยขีดข่วนได้ทัชลื่นนะครับแล้วก็ตัวกระจกมีความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะรุ่น Super Strong เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าด้วยความที่เขาเพิ่มตัวเนื้อฟิล์มขึ้นมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราโดนกระแทกนะครับโดนกระแทกกับอะไรที่แบบแรงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าจอก็ยังไม่เป็นอะไรนะฮะกระจกมันอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการขีดข่วนนะครับผมขึ้นอยู่กับการอายุการใช้งานของเราด้วยแต่เท่าที่ผมใช้งานมากระจกตัวนี้ค่อนข้างที่จะแตกยากมากนะครับเพราะว่าตัวขอบเองเนี่ยถ้าฟิล์มไหนที่ไม่ดีอ่ะถ้าเรากดอย่างเงี้ยหรือว่าตกไปในขอบประมาณแบบเนี้ยมันก็แตกก็บิ่นแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้งานของตัวนี้มาถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับที่เหลือถามว่าเราจะเลือกรุ่นไหนระหว่าง2ตัวเนี้ยที่ผมนำมารีวิวให้ได้ชมกันระหว่างรุ่น Super Strong กับรุ่น Full Frame แน่นอนคือเรื่องราคามันแตกต่างกันอยู่ละ890กับ1,090บาทอันดับต่อมาคือเรื่องของความทนทานในการทนแรงกระแทกที่รุ่น Super Strong จะมากกว่าแล้วก็ตัวขอบเนี่ยตัวกระจกของ Super Strong มันจะเข้ามาข้างในเยอะกว่าดังนั้นถ้าไปใส่กับตัวเคสพวกหนาๆหรือว่าจิกขอบนะครับตัวนี้จะมีความเฟรนลี่มากกว่านะครับตัวนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเคสที่เป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ได้คุมขอบมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยังไงนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เครื่องสมบุกสมบันผมมองว่ารุ่น Full Frame นั้นก็เพียงพอสำหรับเรานะครับและข้อดีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในรุ่นนี้เขาแถมฟิล์มด้านหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถติดตั้งเข้าไปด้านหลังก็จะเพิ่มการป้องกันรอยขีดข่วนด้านหลังให้เราอีกระดับนึงเผื่อว่าเราไปใช้งานร่วมกับเคสนะครับเคสบางเคสเนี่ยถ้าบางคนใช้ไปนานๆแล้วไม่มีการแกะออกมาทำความสะอาดมันอาจจะมีเม็ดฝุ่นเม็ดทรายอยู่นั้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันด้วยนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ติดลงไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นฟิล์มด้านนะครับมันก็เลยไม่เห็นรูป Apple อยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะทำให้จางลงนะครับแต่ไม่ได้หายมองไกลๆอาจจะหายนะแต่ถ้ามองใกล้ๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับ
ดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดหรือว่าไม่ติดฟิล์มด้านหลังนะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับกันอ่ะเอาเป็นว่าในรุ่นนี้ครับผมสำหรับฟิล์ม The Pixel สำหรับ iPhone 13 Series นะครับถือว่าเป็นฟิล์มที่น่าหามาใช้งานอีกรุ่นนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนมาใช้งานร่วมกับทางฝั่งของ iPhone 13 Series ของเราและฟิล์มซีรีส์นี้นะครับผม The Pixel เนี่ยเขาจะมีจำหน่ายเฉพาะทางฝั่งของ Studio 7เท่านั้นนะครับผมสามารถเข้าไปหาซื้อได้นะครับตามร้าน Studio 7ทั่วประเทศนะครับที่มีมากกว่า100สาขานะครับนำมาฝากให้ได้ชมกันเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวฟิล์ม The Pixel สำหรับ iPhone 13 Series ถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ